ธงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นธงพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำพระชนมวาลเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพ.ศ.2470กลางธงมีตาพระปรมาภิไธยย่อพปร.ภายใต้อุณาโลมและพระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมีโดยอักษรรูปพ.สำเภาเป็นสีเหลืองเข้มปอปาเป็นสีน้ำเงินเข้มและรอเรือเป็นสีขาวพระปรมาภิไธยหมายถึงชื่อของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรทูลเกล้าถวายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปรมาภิไธยตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหินทราธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรดังนั้นการขานพระปรมาภิไธยจึงกล่าวแต่เพียงคำนำหน้าที่เรียกกันว่าพระราชฐานดอนนามเช่นพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์หรือปรเมนต่อด้วยพระปรมาภิไธยประโยคต้นประโยคเดียวแล้วทำเครื่องหมายประยานไว้จากนั้นจึงเชิญสร้อยพระปรมาภิไธยประโยคสุดท้ายมาต่อดังในรัชกาลปัจจุบันที่ขานพระปรมาภิไธยว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรและเมื่อมีการย่อเป็นอักษร3ตัวคือพปรนั้นเรียกว่าพระปรมาภิไธยย่อโดยพสำเภาย่อมาจากพระปรมาภิไธยประโยคแรกคือมหาภูมิพลอดุลยเดชส่วนปรหมายถึงปรมราชาธิราชหน่วยงานราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมกองต่างๆหรือกระทรวงใดก็แล้วแต่นะครับรวมไปถึงภาคเอกชนครับทั้งบริษัทห้างร้านและก็ประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์นะครับที่จะจัดหาธงพระปรมาภิไธยย่อพปร.หรือว่าในภาษาชาวบ้านทั่วไปเรียกกันว่าธงในหลวงเนี่ยนะครับเพื่อที่จะประดับถวายพระเกียรตินะครับให้กับในหลวงนะครับโดยที่ท่านจะได้รับธงนะครับที่มีการทำอย่างถูกต้องทั้งสีและก็ตราพระปรมาภิไธยย่อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเป็นการจัดทำด้วยวัสดุใยสังเคราะห์พิเศษซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ทำธงโดยเฉพาะนั่นก็คือเป็นวัสดุที่มาจากประเทศไต้หวันนะครับแล้วก็เป็นการจัดทำหรือจัดทำธงเนี่ยด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ทั้งสองหน้าคือเป็นการพิมพ์ทะลุทำให้พระปรมาภิไธยย่อพปร.นั้นเห็นได้ชัดทั้งสองด้านเลยไม่ว่าท่านจะดูด้านหน้าหรือด้านหลังเนี่ยนะครับตราก็จะเห็นทั้งสองด้านเลยตราสัญลักษณ์เนี่ยนะครับถ้าเทียบกับทั่วไปนะครับยืนยันครับว่าธงที่จัดทำโดยพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยนั้นจริงความสวยงามนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ารายได้จากการจำหน่ายครับจะสมทบทุนเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยในการดำเนินงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงนิทรรศการนะครับการบรรยายในสถานที่ต่างๆรวมไปถึงส่วนหนึ่งจะสมทบทุนสร้างศูนย์เรียนรู้ธงชาติไทยครับในวาระฉลอง100ปีธงไตรงค์ในปีพ.ศ. 2560มอบให้กับประชาชนคนไทยทุกคนครับสำหรับประชาชนโดยทั่วไปนะครับที่มีความประสงค์จะจัดหาหรือจะซื้อธงพระปรมาภิไธยย่อพปร.เพื่อที่จะประดับหน้าบ้านของท่านเนี่ยนะครับและมีความต้องการที่จะซื้อแบบหาซื้อง่ายๆไม่ต้องไปตามหาตามร้านต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับเป็นพระปรมาภิไธยย่อพปร.ที่พิมพ์อยู่บนธงอย่างถูกต้องนะผมแนะนำครับนี่เลยครับพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยได้จัดทำธงพระปรมาภิไธยย่อพปร.หรือว่าธงในหลวงอยู่ในแพ็กเกจจิ้งอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีการพับเป็นแบบสามเหลี่ยมนะครับวางจำหน่ายแล้วครับที่ห้างโดยทั่วไปรายชื่อห้างได้ปรากฏอยู่ที่ด้านล่างหน้าจอท่านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับธงสำคัญของแผ่นดินท่านหาซื้อได้ในห้างแล้วนะครับและที่สำคัญครับเป็นการจัดทำอย่างสวยงามนะครับด้วยผ้าใยสังเคราะห์พิเศษสำหรับทำธงจากไต้หวันพิมพ์สองหน้าครับเพราะฉะนั้นพระปรมาภิไธยย่อพปร.ท่านจะเห็นทั้งสองด้านของธงเลยไม่เหมือนกับธงธรรมดาทั่วไปที่ขายตามท้องตลาดจะพิมพ์หน้าเดียวส่วนอีกหน้านั้นจะลางๆทำให้ไม่สมพระเกียรตินะครับแล้วก็ราคาโดยทั่วไปครับถูกมาก85บาทต่อผืนไม่ต่างจากราคาตามท้องตลาดเลยแต่ท่านจะได้ธงที่มีคุณภาพสูงสวยงามนะครับแล้วยิ่งกว่านั้นครับธงทุกผืนที่ท่านได้ซื้อไปนั้นรายได้จะสมทบทุนก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ธงชาติไทยนะครับในวาระ100ปีธงไตรงค์ในปีพ.ศ. 2560ครับเพราะฉะนั้นทุกคนนะครับที่มีโอกาสจะซื้อหรือว่าจะหา
ธงที่อยู่ในแพ็กเกจอย่างนี้ตามภาคต่างๆแล้วเนี่ยนะครับท่านคือผู้หนึ่งครับที่จะทำให้ประเทศไทยมีศูนย์เรียนรู้ธงชาติไทยให้เด็กๆให้เยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้ฟรีนับจากปีพ.ศ. 2560ครับ